ทอดเสร็จแล้วตักใส่จานราดน้ำจิ้มลงไปแล้วเราก็ทานร้อนๆเลยค่ะไก่ทอดราดน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานหรือว่าน้ำจิ้มต้นหอมแบบของญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะเจอกับป้าไทยเจแปนอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าไทยก็ว่าจะชวนเพื่อนๆไปทำไก่ทอดของญี่ปุ่นค่ะไก่ทอดราดซอสต้นหอมค่ะเพื่อนๆวิธีทำง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและวัตถุดิบกันเลยค่ะดูอย่างนี้เหมือนจะเยอะนะคะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วของญี่ปุ่นก็มีแค่โชยุสาเกแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะอย่างอื่นก็คิดว่าทุกบ้านก็จะมีอยู่ในครัวแล้วค่ะวัตถุดิบวันนี้ก็มีสะโพกไก่250กรัมค่ะน้ำมันงา1ช้อนชาค่ะน้ำมะนาว1ช้อนชาค่ะน้ำส้มสายชูญี่ปุ่น3ช้อนโต๊ะค่ะโชยุ3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะขิงบด1ช้อนโต๊ะค่ะต้นหอมซอย2ต้นค่ะนี่ก็เป็นส่วนที่จะเอาไปหมักไก่ค่ะแป้งนี่ก็เอาไปชุบไก่ตอนทอดค่ะก็มีพริกไทยป่นค่ะโชยุหรือว่าคิโคแมนค่ะเหล้าสาเกค่ะถ้าเพื่อนๆที่อยากทำอาหารญี่ปุ่นทานเองก็มีโชยุสาเกมิรินไว้ติดบ้านก็ดีค่ะก็จะมีเกลือป่อนค่ะอันนี้จะเป็นน้ำขิงบดค่ะก่อนทำเราก็ปรุงน้ำซอสเตรียมไว้เลยค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะโชยุหรือว่าคิโคแมน3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันงา1ช้อนชาค่ะน้ำส้มสายชูญี่ปุ่น3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาว1ช้อนชาค่ะขิงบด1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะคนจนน้ำตาลทรายละลายเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะต่อไปเราจะทำซอสหมักไก่ค่ะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะใส่สาเก2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำขิงบด1ช้อนชาค่ะโชยุ1ช้อนชาค่ะขออภัยค่ะชนกะละมังไก่นี่เอามีดสับส่วนที่หนาๆให้บางลงค่ะเวลาทอดจะได้สุกง่ายค่ะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นน้ำมันเหลืองๆส่วนเกินนี่ออกด้วยนะคะน้ำมันที่ติดมากับไก่นี่ก็ทิ้งไปเลยค่ะทีนี้ก็เอาไก่มาขยำคลุกไว้กับน้ำซอสสัก10นาทีค่ะเสร็จแล้วใส่พริกไทยป่นลงไปด้วยค่ะแล้วขยำให้เข้ากันค่ะในระหว่างนี้เราก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วพอน้ำมันร้อนก็เอาไก่เนี่ยไปชุบกับแป้งค่ะตบๆเบาๆนะคะแล้วก็เอามาทอดค่ะในน้ำมันร้อน170ค่ะทอดในน้ำมันร้อน170องศาก่อนนะคะเพื่อนๆต้องคอยพลิกด้วยนะคอยระวังดูอย่าให้ไหม้ค่ะเช็คว่าไก่สุกหรือยังลองเอาไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มลงดูนะคะถ้าจิ้มลงก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะแต่ถ้าจิ้มยังเจอแข็งๆอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สุกค่ะตอนแรกทอดไฟ170องศาพอสุกก็เปิดไฟ180องศาเพื่อไล่น้ำมันออกแล้วก็เพื่อให้หนังกรอบด้วยนะคะป้าไทยก็เอาสูตรมาจากในหนังสือค่ะแล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆลองทอดดูนะคะป้าไทยก็ไม่ได้ทอดเก่งนะคะเพื่อนๆอาหารจานทอดพวกนี้ป้าไทยไม่ค่อยถนัดค่ะแต่ว่าก็พอทำได้ค่ะแต่น้ำจิ้มเขาก็อร่อยนะคะจะออกเปรี้ยวหวานค่ะจัดจานแล้วนำไก่มาวางราดน้ำซอสได้เลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ราดน้ำซอสนี่ก็สามารถนำไก่มาจิ้มน้ำซอสแล้วทานเลยได้นะคะน้ำจิ้มนี่ไม่ต้องราดหมดนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าในน้ำจิ้มมีน้ำตาลเยอะค่ะจริงๆแล้ววันนี้ป้าไทยทำ2ชิ้นค่ะก็เลยใช้น้ำจิ้มเยอะหน่อยแต่ว่าป้าไทยก็ใช้ไม่หมดนะคะน้ำจิ้มนี่เก็บใช้วันหลังได้ค่ะ
เก็บเข้าตู้เย็นได้ 3-4 วันค่ะอาหารญี่ปุ่นก็ทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะแล้วคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะไก่ทอดราดซอสของป้าไทยก็เสร็จแล้วค่ะป้าไทยขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปของป้าไทยจนมาถึงขั้นตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ป้าไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ